กลับมาดูประเด็นการบ้านการเมืองกันเมื่อวานนี้ตัวคงได้ติดตามนั่นก็คือเรื่องของผู้ต้องขังบนชั้น14โรงพยาบาลตำรวจที่สุดเมื่อวานนี้ก่อนวันเด็ก1วันคณะกรรมการตำรวจนำโดยคุยชัยชะเดชเดโชรองหัวหน้าประชาธิปัตย์ประธานกรรมการเข้าศึกษาดูงานโรงพยาบาลตำรวจปมประเด็นก็แน่นอนไปที่รู้กันการรักษาตัวของนายทักษิณชินวัตรคุณชัยชนะก็ยืนยันว่ามาตามกรอบของกฎหมายทำหนังสือถึงโรงพยาบาลตำรวจด้วยสตช.ด้วยกรมราชทัณฑ์ด้วยในฐานะเจ้าของไข้ต้องการจะมาติดตามดูงานขั้นตอนรักษาและการปฏิบัติต้องการคำชี้แจงว่านายทักษิณรักษาตัวถึงขั้นตอนไหนอยู่ชั้น14จริงหรือไม่ซึ่งขณะนี้อย่างที่เราทราบกันถึงวันนี้ก็142วันแล้วนะครับที่รักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจคุณชัยชนะมาถึงเนี่ยขึ้นไปประชุมที่ชั้น6อาคารศรีอนนท์ก่อนแล้วต่อมาก็ออกมาพร้อมกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลตำรวจขึ้นรถกอล์ฟออกจากอาคารศรีอนนท์ไปที่อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์88พรรษาซึ่งตรงนี้แหละชั้น14โดยไม่ให้สื่อสารมวลชนขึ้นไปด้วยแต่ประการใดหลังจากกลับจากอาคารลงมาหลังจากคุยกับพลตำรวจโดยมีพลตรีสามารถโมสิรินายแพทย์สบ.7โรงพยาบาลตำรวจคนชัยชนะบอกว่าขณะนี้ผู้ต้องขังมารักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจแบบค้างคืนเนี่ยมีเคสเดียวก็คือคุณทักษิณค่ะที่เหลือเป็นผู้ต้องขังที่มีอาการป่วยแต่รักษาแบบไปเช้าเย็นกลับซึ่งคุณชัยชนะบอกว่าตัวเองก็ได้หารือตามกรอบระเบียบของโรงพยาบาลตำรวจจึงได้รับอนุญาตให้ขึ้นไปยังชั้น14ของอาคารไปดูขั้นตอนการคุมขังแต่ว่าคุณชัยชนะกับกรรมธิการการตำรวจไม่ได้เข้าไปในทางเดินชั้น14หรือห้องใดอยู่แค่หน้าห้องโถงและก็พบว่าที่ชั้น14มีเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์ปฏิบัติหน้าที่อยู่2นายร่วมกับตำรวจสน.ปทุมวัน3นายตำรวจสันติบาลอีก3นายรวมเป็นทั้งหมด8นายแต่ประจำจุดไหนก็ไม่สามารถบอกได้หลังจากนั้นก็ลงมาชั้น7ดูขั้นตอนการรักษาผู้ป่วยซึ่งเป็นผู้ต้องขังที่มีโรคต้อกระจกมีเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ดูแลเช่นเดียวกันคุณชัยชนะบอกก็ได้เห็นว่ากรมราชทัณฑ์ปฏิบัติกับนักโทษที่รักษาตัวอย่างเท่าเทียมกันส่วนขั้นตอนที่ขึ้นชั้น14พบคุณทักษิณหรือไม่อันนี้ตามกฎหมายเนี่ยไม่ได้เจาะจงว่าจะมาเยี่ยมกันเป็นพิเศษก็ประมาณว่าไม่ได้พบนั่นแหละท่านผู้ชมครับใช่ค่ะคุณชัยชนะก็บอกว่าไม่ได้เจาะจงมาเยี่ยมใครเป็นพิเศษแค่มาดูว่าขั้นตอนในการปฏิบัติรักษาเท่าเทียมกันหรือเปล่านักข่าวถามถึงประเด็นกรรมธิการตำรวจของคุณชัยชนะสงสัยอาการป่วยของนายทักษิณอีกนานเท่าไหร่ได้ถามไหมคุณชัยชนะบอกว่ากรรมการตำรวจไม่ขอก้าวล่วงการรักษาของแพทย์แต่มาเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงจากนี้จะต้องกลับไปถามที่มีกรมราชทัณฑ์ว่าเอกสารที่กรรมการตำรวจขอไปเกี่ยวกับข้อมูลผู้คุมคนใดมาเข้าเวรที่นี่ปรับเปลี่ยนเวรอย่างไรค่ารักษาพยาบาลที่แจ้งว่าใช้สิทธิ์สปสช.ถ้าเกินสิทธิ์ใช้เงินส่วนตัวใช้ระเบียบข้อไหนสำเนาใบรอทอ101หรือราชทัณฑ์101ที่ขอไปทำไว้หรือไม่จะไปตามเอกสารจากกรมราชทัณฑ์เมื่อวานนี้เนี่ยในส่วนของรัฐบาลตำรวจกรรมการไม่มีข้อข้องใจเหลือแต่ข้อข้องใจกรมราชทัณฑ์แล้วก็บอกด้วยนะครับว่านายทักษิณไม่ได้ผิดอะไรเพียงแต่กรมราชทัณฑ์จะต้องออกมาชี้แจงกับสังคมอย่างชัดเจนเมื่อไหร่ที่ชี้แจงไม่ชัดเจนจำเลยของสังคมก็คือกรมราชทัณฑ์นั่นเองแต่คุณชัยชนะบอกตัวเองตัวผมเองยอมรับเลยว่าสิ่งที่โรงพยาบาลตำรวจทำในวันนี้ถูกต้องที่สุดแล้วหน้าที่ในการยืนยันว่าคุณทักษิณอยู่หรือไม่อยู่โรงพยาบาลตำรวจไม่ใช่หน้าที่ของผมแต่เป็นของกรมราชทัณฑ์แล้วก็ฝากถึงน้ำตีเศรษฐาด้วยของบสัก 2-5 ล้านบาทมาซ่อมกล้องวงจรปิดอาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์88พรรษาหน่อยเพราะมันเสียแทบทั้งตึกติดตั้งมากว่า10ปีละตั้งแต่ก่อนคุณทักษิณเข้ารักษาตัวรวมถึงวงจรปิดบริเวณโดยรอบด้วยนะผมคงไม่มีข้อข้องใจที่โรงพยาบาลตำรวจแล้วแต่ข้อข้องใจที่กรมราชทัณฑ์ที่ผมขอเอกสารไปเนี่ยผมต้องได้ครับถือว่าไม่ผิดหวังครับเราก็ได้ขึ้นไปชั้น14นะครับเราก็ไม่ได้ผิดหวังกรอบอำนาจหน้าที่ที่ให้เราไว้ความตั้งใจที่เรามาทำงานเนี่ยเราก็ได้มาเจอนักโทษ2คนมาจากเรือนจำ
พิเศษมินบุรีมารักษาตัวอยู่เราก็ได้ขึ้นไปชั้น14เพื่อไปดูว่าการมาตรการการป้องกันของเจ้าหน้าที่เป็นอย่างไรก็ถือว่าเป็นไปตามแผนนะครับครับลักษณะห้องที่ได้ขึ้นไปดูเนี่ยค่ะอธิบายนิดนึงว่ามันเป็นไปตามอย่างที่มีข่าวกระแสก่อนหน้านี้มั้ยครับผมไม่ได้ผมไม่ได้มองห้องอย่างนั้นครับผมเขาก็อนุญาตแค่พื้นที่ที่เขาหัวงามพื้นที่หัวงามเราเข้าไม่ได้อยู่แล้วครับไม่ได้เห็นห้องพักหรือห้องอะไรเลยผมเข้าไม่ได้ครับเราอยู่แค่ข้างหน้าชั้นเนี่ยนะครับเราไม่เข้าไปไม่ได้เพราะเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลมันมีหลายห้องและประชาชนทั่วไปก็สามารถใช้สิทธิ์รักษาตัวที่นั่นได้ผมเรียนอย่างนี้นะครับว่านายทักษิณชินวัตรเนี่ยไม่ได้ผิดอะไรหรอกแต่ถ้ากรมราชทัณฑ์ต้องการเป็นจำเลยสังคมนี้กรมราชทัณฑ์ก็ต้องชี้แจงกับสังคมให้เข้าใจถ้าเมื่อไหร่ที่ชี้แจงไม่เข้าใจคุณจำผมไม่เลยจำเลยของสังคมก็คือกรมราชทัณฑ์เนี่ยครับฝากผ่านสื่อมวลชนไปถามอธิบดีกรมราชทัณฑ์ผมบอกแล้วว่าการที่ยืนยันว่าอยู่หรือไม่อยู่เป็นหน้าที่ของกรมราชทัณฑ์ไม่ใช่หน้าที่ของผมหน้าที่ผมมาดูกระบวนการขั้นตอนถูกต้องเรียบร้อยแล้วและเห็นว่ามีการควบคุมแล้วส่วนเอกสารที่ผมขอกรมราชทัณฑ์นี่เป็นสิ่งที่กรมราชทัณฑ์ต้องส่งให้ผมเมื่อผมได้รับเอกสารแล้วอะไรที่มันไม่ถูกต้องก็เป็นหน้าที่ที่เราต้องเดินต่อไปนะครับขณะที่การชุมนุมอีกด้านหนึ่งของคปท.เครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยซึ่งก่อติดการรักษาตัวของนายทักษิณเมื่อวานนี้เริ่มต้นชุมนุมตั้งแต่12ถึง14ที่ทำเนียบรัฐบาลตั้งแต่บ่าย3โมงในกิจกรรมทวงคืนความยุติธรรมทั้งนี้ทั้งนั้นนอกจากแกนนำคุณพิชิตชัยมงคลคุณนัสเซอร์ยิมะก็ยังมีนายแพทย์ตุลสิทธิสมบงซึ่งเป็นแนวร่วมกลุ่มเสื้อหลากสีร่วมในแถลงการกรณีนายทักษิณรักษาตัวอยู่นอกเรือนจำส่งเสียงไปถึงรัฐบาลและกรมราชทัณฑ์ที่อนุญาตให้รักษาตัวต่อแต่ไม่มีคำชี้แจงรายละเอียดโดยเฉพาะผู้ป่วยที่ต้องเฝ้าระวังพิเศษอย่างนี้เนี่ยไม่เคยมีมาก่อนวันอังคารนี้จะไปพบเลขาปปช.หลังจากเคยไปยื่นคำร้องให้สอบราชการอธิบดีกรมราชทัณฑ์นายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจปลัดกระทรวงรัฐมนตรียุติธรรมว่าปฏิบัติหน้าที่โดยชอบหรือไม่เพราะไม่เชื่อว่าการป่วยของนายทักษิณเข้าขั้นวิกฤตป่วยเปิดเผยไม่ได้แต่การที่ตัวทักษิณชินวัตรยังอยู่โรงพยาบาลตำรวจเป็นสิ่งที่ต้องเปิดเผยได้ครับเพราะมันเป็นเรื่องของกฎหมายเขาไม่ใช่คนไข้ทั่วไปใครแอดมิทแต่เขาเป็นนักโทษจะอยู่โรงพยาบาลตำรวจอยู่นอกคุกได้คุณต้องมีอาการหนักที่ผมต้องมาในวันนี้เพราะว่าฟังแถลงของโรงพยาบาลตำรวจนะแล้วกรมตำรวจที่มีต่อกรรมธิการนี่แหละครับผมบอกได้เลยบอกว่าอันนี้คือการอ้างมั่วอ้างเกินสิทธิ์ครับวันที่เขาอยากให้เห็นตัวเขาเนี่ยออกมาเอ็กซเรย์เข็นมาอย่างเงี้ยอย่างนี้เขาเปิดเผยอันนี้เขาอนุญาตเองให้ถ่ายรูปแต่ขอโทษนะครับไปตรวจสอบเลยครับคนหนีรอบตัวพักสินนั้นเนี่ยไม่มีใครเป็นเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลตำรวจแม้แต่คนเดียวครับเล่นปาหี่ให้ประชาชนทั้งประเทศดู